เนื่องจากการประชุมลงพื้นที่ครม.สัญจรยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่โคราชทีมข่าวเอาให้ชัดนั้นได้รับการร้องเรียนมานะฮะที่ดินโดยรอบเขาใหญ่อันนี้ไม่ใช่เหมืองโพแทสเกลือนะฮะแต่ที่ดินกลายเป็นทำเลทองผมกำลังพูดถึงสปก.เอาสปก.ไปหลอกขายให้กับเหยื่อหลายรายบอกว่าใช้ได้ซื้อไปเถอะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่การเกษตรก็ทำได้ไปทำรีสอร์ทไปทำให้คนมาท่องเที่ยวก็ทำได้มันคือการหลอกลวงใช่หรือไม่อย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ครับเราอยากจะมาทำบ้านสวนเล็กๆอยู่ไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้เงินคืนป้ายบอกขายที่ดินติดประกาศริมทางเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมากเชื้อเชิญผู้สนใจให้จับจองพื้นที่ใกล้ป่ามรดกโลกโดยไม่มีใครรู้ว่าที่ดินเหล่านี้มีโฉนดหรือครอบครองโดยถือเอกสารสิทธิ์ชนิดใดเพราะอยากสานต่อความฝันให้กับครอบครัวมีบ้านต่างจังหวัดชายคนนี้จึงตกเป็นเหยื่อของกระบวนการในหน้าหลอกขายที่ดินเอกสารสิทธิ์ภาษีบำรุงท้องที่หรือพบท.5ในราคา1,100,000 บาทก่อนถูกนำไปขายต่อยกแปลงให้กับบุคคลอื่นแม้จะจ่ายเงินไปแล้วกว่า 90% แต่กลับไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเอกสารสิทธิ์เนี้ยพูดตรงๆเราก็รู้แหละรู้จากคนที่ซื้อว่าเขามีการโอนกันเขาพยายามพูดตลอดว่าเขาสามารถแปลงเป็นโฉนดได้นะหลอกล่อให้เราซื้อเพิ่มพอกลับไปดูแปลงเดิมก็คือตอนนี้มันไม่ได้เป็นของเราละมันเป็นของคนอื่นไปละครับผมวันนี้คือ2ปีไม่ได้ทั้งทีแล้วก็ไม่ได้เงินคืนที่ดินอบล้อมด้วยภูเขาบรรยากาศดีเป็นทำเลทองของกลุ่มที่หลอกขายที่ดินเขาใหญ่เพราะว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่อยู่ต่างถิ่นเมื่อมาเห็นบรรยากาศก็ตัดสินใจซื้ออย่างง่ายดายและส่วนใหญ่ไม่เห็นเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองจึงมักถูกหลอกให้จ่ายเงินแต่สุดท้ายไม่ได้ที่ดินเขตแดนสปก.สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าที่ดินในจุดดังกล่าวไม่ใช่พบท.5ตามเจ้าของแจ้งกับผู้เสียหายซึ่งชัดเจนว่าผู้ครอบครองสิทธิ์หลอกขายที่ดินดังกล่าวว่าเขตที่ดินของใบปท.5ที่ดินแถวบ้านเราอ่ะมันซื้อกันเองไม่ได้อยู่แล้วส่วนมากจะเป็นการหลอกถูกหลอกขายกันมากกว่าผมแนะนำอย่างนี้เลยพื้นที่ดินของเราเนี่ยเวลาถ้าท่านอยากครองสิทธิ์อ่ะท่านมาสำรวจสิทธิ์กันก่อนนะครับว่าท่านจะได้สิทธิ์แบบไหนกลับไปให้คนที่จะถ่ายสิทธิ์ให้ท่านอ่ะตกลงกับท่านให้เรียบร้อยทำสัญญาแล้วก็ไปมอบสิทธิ์กันให้เรียบร้อยท่านได้สิทธิ์นั้นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทางด้านการทะเลาะกันด้านผู้จัดการโครงการยืนยันว่าเป็นแค่เพียงคนแนะนำให้ผู้เสียหายไปซื้อที่ดินเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดินและไม่รู้ว่าเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรไม่ใช่กระบวนการทำอะไรคือเราแค่แนะนำไปใช่เราก็ไม่ได้ทับเงินอะไรใครเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยถ้าเรื่องที่จะต้องเอกสารมันต้องไปคุยกับมันถึงจะชัดเจนเลยขณะที่เจ้าของที่ดินปฏิเสธชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่จากข้อมูลเชิงลึกพบว่าการหลอกขายที่ดินเอกสารสิทธิ์อ้างว่าเป็นพบท.5มีมานานแล้วโดยมีกลุ่มนายหน้าที่ดินระดับนักการเมืองท้องถิ่นหนุนหลังและมักใช้อุบายแสดงเอกสารสิทธิ์ปลอมหรือทำขึ้นมาเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อวันแรกไปเจอที่อบต.วันที่2พอจะหลอกขายคนอื่นครับไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารอบที่3ไปให้คนมีหน้ามีตาอีกคนหนึ่งเป็นพยานถ่ายรูปตอนรับเงินกันอีกเจ้าหนึ่งที่2ที่3ทับซ้อนกันคือปากช่องจะมีสจคนหนึ่งที่ทำแบบนี้เป็งเนี้ยเป็งที่ว่าเนี่ยคือจงใจเลยว่าขายให้คนแรกได้เงินมาแล้วจงใจที่จะขายให้คนที่2ต่อแต่ว่าที่ปักช่องเกินมากเลยเวลาเขาจะโกงกันเขาไม่ได้โกงแบบแผนนี้ครับเขาโกงอีกแผนหนึ่งก็คือเอาเลขที่ดินบปท.5แปลงนี้มาโชว์แต่ว่าไปชี้อีกจุดหนึ่งของที่ดินนะครับหลังจากนี้ต้องติดตามว่าตำรวจจะสามารถขยายผลจับกลุ่มในหน้าหลอกขายที่ดินในเขาใหญ่ได้ทั้งหมดหรือไม่เพื่อหยุดการแสวงหาผลกำไรจากการขายที่ดินทับซ้อนนิติศาสตร์โพธิพิทักษ์ถ่ายภาพ
รัชตะไทยตระกูลพาณิชย์สำนักข่าววันนิวส์รายงาน